มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอ่ะผมรู้สึกอายอ่ะเอาเงี้ยเอาจริงๆอ่ะผมรับตัวเองไม่ได้นาวินต้าแบบเขามีความรู้นะเขาเป็นด็อกเตอร์นะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆนาวินต้านักร้องนักแสดงและมีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์เคยเป็นอาจารย์สอนเศรษฐศาสตร์เขาตกหลุมพรางเจอกับดักความรู้จนเงินเก็บเกือบ10ปีในโลกดิจิตอลโดนดูดไปจนเกลี้ยงบัญชีทำให้เขาถึงกับอายรับตัวเองไม่ได้เริ่มต้นเนี่ยมันเกิดจากคือผมเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนในคริปโตอยู่แล้วแล้วก็เทรดคริปโตอยู่แล้วทีนี้ผมก็มีคริปโตวอลเล็ตที่มีสินทรัพย์ของผมที่เก็บสะสมมาเนี่ยหลายปีเนี่ยนับเป็น10ปีก็มีจำนวนเงินอยู่มากพอสมควรทีเนี้ยเวลาที่ผมมีข่าวเห็นข่าวสารอะไรที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีที่มันเป็นสิ่งที่ผมสนใจที่มันจะช่วยทำให้การตัดสินใจในการลงทุนของผมเนี่ยมันได้เปรียบหรือเพิ่มมูลค่าพอร์ตของผมผมก็จะเข้าไปดูเข้าไปอ่านอยู่เสมอทีเนี้ยผมก็อ่านในเว็บไซต์นึงที่ชื่อว่า medium.comมีเดียเว็บไซต์มีเดียมเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่รวมเอานักเขียนมือสมัครเล่นทุกคนที่อยากที่สนใจอยากจะเขียนเพราะฉะนั้นใครจะเข้ามาเขียนเนี่ยก็ได้แล้วไม่มีใครมาตรวจสอบว่าเนื้อหาที่เขียนเนี่ยมันจะถูกต้องจริงแค่ไหนไม่มีใครมาตรวจสอบว่ามันจะลิงก์ไปทางไหนเข้าไปอ่านมันเป็นเรื่องจริงทุกอย่างไม่ได้หมายความว่าลิงก์ที่ผมกดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นลิงก์ที่มันถูกต้องทีนี้ผมเข้าไปอ่านอาร์ติเคิลหนึ่งน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาของซอฟต์แวร์ของ Ethereum ผมก็แค่สนใจผมก็จะลงไปอ่านให้ลึกขึ้นก็ลงเข้าไปในลิงก์ที่ถูกเชื่อมมาในเว็บไซต์ Medium พอผมเข้าไปในลิงก์นี้เนี่ยก็มีข้อมูลที่ผมอยากอ่านให้อ่านเยอะเลยแล้วบอกว่าถ้าผมต้องการที่จะรู้ว่าตัวผมเนี่ยเคยจ่ายค่าธรรมเนียมในการโอนเงินในบน Ethereum Blockchain เนี่ยไปเท่าไหร่ในทั้ง history ของการมีอยู่ของกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยผมต้องให้เขาเนี่ยต่อเข้ามาดูพอร์ตของผมในกระเป๋าตังค์ของผมเพื่อที่จะดูว่าข้อมูลเนี้ยมันเป็นอะไรเขาจะได้บอกผมจนไปถึงจุดที่หลอกให้เราต้องคลิกพอกดปุ๊บเนี่ยก็คือเวลาที่มันเกิด transaction เราต้องเป็นคน approve เองแล้วทุกครั้งที่เราจะทำการ approve อะไรบางอย่างมันก็ต้องมีการยืนยันตัวตนผมก็ไปใช้ software wallet ที่มันยืนยันกันง่ายอย่างเช่นยืนยันโดยใช้แอปพลิเคชัน iPhone ที่กดปุ๊บมันสแกนใบหน้าเราก็ยืนยันว่าเป็นเราแล้วทีนี้มันคือเราเองที่เป็นคนกด approve ไม่มีใครมากดให้ผมมันให้อำนาจเราในการที่จะตัดสินใจทันทีแทนที่เขาจะคอนเนคกระเป๋าตังค์ของผมสิ่งที่เขาทำคือการโอนเหรียญอีเธอเรียมในกระเป๋าตังค์ของผมเนี่ยเข้าไปที่กระเป๋าตังค์เป้าหมายคือโอนออกเลยเงินก็ถูกโอนจากบัญชีของผมกระเป๋าตังค์ของผมไปเข้าอีกบัญชีหนึ่งโดยที่ผมเองไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยคือมันไม่มีการดูดไปโดยที่ไม่ให้เขารู้ตัวแต่ดูดไปแล้วเนี่ยรู้ไปเลยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆน่ะคือผมมันไม่ใช่เงินจำนวนน้อยๆนะก็ออกไป40อีเธอเรียมก็คือเงินอีเธอเรียมทั้งที่มีทั้งหมดใน wallet ผมคืออีเธอเรียมนึงตอนนี้ราคาตลาดก็ประมาณอีเธอเรียมละ 3,000 เหรียญนะน่าจะประมาณ5ล้าน4 5ล้านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยตอนที่ผมซื้ออีเธอเรียมมาตอนนั้นมันยังราคาสูงกว่านี้การลงทุนทุกอย่างเนี่ยมันค่อยๆเก็บมาทีละนิดกว่าที่มันจะได้เงินเป็นจำนวนอย่างเงี้ยมันจำนวนมากนะฮะแล้วผมก็มีครอบครัวที่ต้องดูแลมีลูกที่ต้องเลี้ยงดูผมเองก็ไปปรึกษากับคนที่เขาเป็นแฮกเกอร์แล้วเขาก็เป็นคนที่เขารู้ดีเรื่องนี้เขาก็ให้คำแนะนำมาว่าการตามเนี่ยมันยากคนร้ายนี่เขาจะทำทุกทางเพื่อที่จะทำให้เงินเนี่ยมันเวียนไปเต็มไปหมดเลย
ยกตัวอย่างเช่นเขาสามารถที่จะสร้างบัญชีม้าขึ้นมา100บัญชีเพราะว่าคริปโตการสร้างบัญชีขึ้นมา1บัญชีเนี่ยมันไม่มีต้นทุนอะไรมันเป็นแค่การคลิกครั้งเดียวปุ๊บ1บัญชีคริปโตทันทีแล้วเขาสร้างขึ้นมา100บัญชีแล้วเขาโอนเข้าไป100บัญชีแล้วใน100บัญชีก็สามารถโอนออกมาได้เป็นอีก100บัญชีเราก็ทำใจ มันยากก็เกิดความเสียใจแล้วก็คิดว่าไม่น่าพลาดเลยคือบอกตามตรงอ่ะคือพูดตรงๆเลยแล้วก็ไม่ได้อยากที่จะมาอวดว่ามีเงินให้เสียหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่เรื่องอย่างนั้นเลยเป็นเรื่องที่น่าอายด้วยซ้ำแล้วรู้สึกว่าผมรู้สึกอายอ่ะเอาเงี้ยเอาจริงๆอ่ะผมรับตัวเองไม่ได้แต่ที่รวบรวมความกล้ามาพูดเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่ามันจะเป็นบทเรียนแล้วมีประโยชน์กับคนอื่นจริงๆแบบนาวินต้าแบบเขามีความรู้นะเขาเป็นด็อกเตอร์นะอะไรเงี้ยแต่ความประมาทมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนจริงๆจริงๆที่ออกมาพูดเนี่ยคือผมไม่คิดว่าผมจะได้คืนอยู่แล้วอย่างน้อยเนี่ยผมออกมาพูดให้ทุกคนได้ฟังมันก็ยังพอเป็นเหตุการณ์ที่เป็นบทเรียนเป็นอุทาหรณ์ให้คนได้ระมัดระวังกันมากขึ้นในทางใดทางหนึ่งพูดโดยไม่อายว่าตัวเราก็คือผู้เสียหายแล้วก็หวังว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่เกิดกับใครนี่คือบทเรียนชีวิตอุทาหรณ์เตือนภัยมิจฉาชีพมันเป็นเงาดำแฝงตัวอยู่ทุกที่พร้อมใช้จุดอ่อนเล่นงานทุกคนได้ตลอดเวลา